แพรสวัสดีค่ะแพรนะคะอันยองซูเพื่อนมิตาทุกคนตอนนี้นะคะแพรมาอยู่ที่จังหวัดโพฮังภาคช่องซังมุกโดนนั่นเองค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่โอ้ไม่กอสทะเลที่นี่อะไรมันจะสวยงามขนาดนี้ทุกคนทะเลหน้าหนาวหนาวมากเลยตอนนี้4องศา4องศาทุกคนเปล่งปลั่งมากๆแล้วแดดแรงมากทุกคนดูแดดแรงมากตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่โฮมิโกเคฟโฮมิซีสเตอร์สนะคะชายอนนี่มันดึงพาดาเคดันคิดเลยตาราขอเราพูดจ้ะ walk along the sea stairs made by nature ก็คือมันคือทางทะเลที่แบบทำขึ้นมาจากธรรมชาตินะทุกคนเป็นทางเดินจากธรรมชาติให้คนเดินได้นะคะไม่ใช่คนสร้างเป็นธรรมชาติสร้างแล้วก็แบบหันไปดูฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นมือคนไหมและนี่แหละค่ะทุกคนฝ่ามือมหัศจรรย์แห่งเมืองโพชอนก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไรเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าคนเกาหลีเข้ามาเที่ยวที่นี่เขาก็จะต้องมาถ่ายกับไอ้ฝ่ามือเนี้ยนะทุกคนนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะข้างในมันก็จะมีอารมณ์แบบว่ามิวเซียมต่างๆนานาแล้วก็มีสวนสาธารณะอุทยานอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยป้อมประภาการทุกคนก็ให้เห็นว่าฝั่งนู้นมันมีนกอยู่นะคะแต่เราไปซื้อขนมให้นกกินกันดีกว่าทุกคนเมื่อกี้แพรเห็นคนเขาให้อาหารนกที่ริมทะเลกันแพรก็เลยเข้ามาซื้อไอ้ขนมกุ้งปรากฏว่าแบบมีเยอะกว่าขนมอย่างอื่นเลยแสดงว่าคนส่วนใหญ่เขาต้องมาซื้อขนมอันนี้ให้นกกินแน่ๆเลยค่ะทุกคนมาตอนนี้คือหิวมากเลยเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารอร่อยๆกินข้าวกันเลยดีกว่าอาจารย์มาถึงร้านอาหารแล้วค่ะทุกคนโอ้ my god ย้ำว่านี่คือราเมียนนะทุกคนราเมียนที่ทุกคนกินมาม่านะคะมันคือมาม่าทะเลค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้คือหอยเป่าฮื้อซาชิมินะคะว้าวน่ากินมากนี่ไงราเมียนอยู่ข้างใต้เจอแล้วราเมนร้อนๆกับอาหารไทยอร่อยๆหอยหวานมากกินหมดแล้วด้วยความรวดเร็วนะคะทุกคนโอ้โหเปลือกออกมาแน่นขนาดนี้นังท้องตึงนังตาหย่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เอาเวลาไปนอนนะคะเพราะว่าเมืองมันใหญ่มากที่เรายังเที่ยวไม่ครบเลยถ้างั้นไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าจันตอนนี้นะคะแพรมาอยู่ที่ยอนอรังเซลยอทีมปาร์คนั่นเองค่ะทุกคนเป็นทีมปาร์คที่แบบเป็นสวนอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยงามวู้ชันมากเกือบล้มเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิวข้างบนกันดีกว่า
เขาบอกว่าหอเนี้ยสร้างขึ้นมาให้เห็นวิว4ฝั่งของทะเลได้บอกว่าที่นี่สร้างขึ้นมาให้ดูวิวได้แล้วก็คนที่จะมาขึ้นมาที่นี่ได้ก็คือคนชั้นสูงนะคะคุณนางต่างๆถึงจะขึ้นมาทำกิจกรรมหรือว่าประชุมอะไรกันบนนี้ได้นะทุกคนใครจำคลิปแรกๆของไฮแพรได้บ้างไฮแพรโตเร็วๆนะ1ล้านซับเร็วๆนะตามแพรมาเลยค่ะทุกคนอันนี้คือราวไม้เดินเล่นหน้าบ้านของแพรเองนะคะอุ๊ยนี่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจเดินเล่นได้เต็มที่เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะวู้วแหมไม่ต้องตกใจไปนะคะเราหน้าบ้านแพรเนี่ยมันแบบว่ามันริมทะเลอะว้าวว พอดีว่าถึงแม้อากาศที่นี่มันจะหนาวนะคะแต่ว่าแดดเนี่ยแรงมากเลยมันแสบตานะคะทุกคนก็บ้านชิลล่านะคะขึ้นไปบนนี้ก็จะเจอเลยป่ะไปกันเลยดีกว่าแดดก็จ้านะคะโคโรนามาสก็ต้องใส่นะคะไหนจะฝุ่นอีกนะคะก็ใส่ทั้งมาสใส่ทั้งแว่นกันแดดนี่แหละทุกคนคนที่เดินผ่านไปเขาก็มองว่าแบบอีนี่เป็นไรอ่ะจะใส่แว่นแล้วก็ใส่มาสไปทำไมปกตินะเราก็เคยเจอแต่แบบเมืองโบราณที่แบบอยู่ในป่าเขาที่แบบเมืองแบบดูโบราณจริงๆอย่างเช่น Korean Folk Village นะคะแต่ไม่เคยเห็นเมืองโบราณเล็กๆแบบไหนที่แบบอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยทุกคนเป็นสไตล์ใหม่ดีอุ๊ยจากตรงนี้มีเสียงเพลงด้วยตุ้งตุรุงตุรุงตุรุงนุ่งตุรุงสวัสดีค่ะอันนี้คือบ้านของแพรเองค่ะทุกคนเชิญสำรวจให้เต็มที่เลยค่ะวู้ตะระดัง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 ก็คงเป็นแบบหมู่บ้านจำลองโบราณโบราณที่เขาสร้างขึ้นมาให้ดูไว้นะคะแต่ชอบอ่ะชอบที่ว่ามันอยู่ริมทะเลเนี่ยแหละทุกคนสวยไปกันเถอะโอ้โหเพลงนี้เพลงที่เวลารถไฟใต้ดินเกาหลีมาแล้วจะได้แบบเนี้ยใครเคยเที่ยวเกาหลีน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้ตัน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 อีบอนยอร์กินโซลยอกโซลยอกอีมิดา next station is Seoul station Seoul stationPlease buy the grab between train and platform เนี่ยเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยปะบังแพแว็บมาอยู่ที่จุกโตชิจังแล้วนะคะเป็นตลาดนะทุกคนเขาบอกว่าที่นี่มีของกินมากมายมีฝั่งที่เป็นตลาดสดขายอาหารทะเลด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีแบบว่าอาหารสตรีทฟู้ดต่างๆนานาแล้วเขาบอกว่าที่นี่ใหญ่ด้วยนะคะที่แพไปอ่านรีวิวมาก็เดี๋ยวเข้าไปเดินเล่นข้างในกันเลยดีกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในเพจรีวิวทุกเพจของโพฮังว่าร้านเนี้ยต้องไปอาหารอร่อยและวิวสวยซึ่งเรากำลังเดินมาริมทะเลแล้วคือแบบคลื่นทะเลโพฮังคือแบบคลื่นยักษ์ใหญ่มากทุกคนแบบน่ากลัวมากถึงแล้วทุกคนโต๊ะมันก็จะอยู่ริมทะเลน่ารักน่ารักแบบนี้เลยกรี๊ดน่ารักมากแต่ขนาดที่คลื่นข้างหลังคือแบบน่ากลัวมากทุกคนขึ้นเราจะกืนกินเราได้ทุกวินาทีโอ้ยก็ขึ้นแรงมากพระเจ้าช่วยว้าว
็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนหรือว่าตอนที่ขึ้นไม่แรงเขาก็จะให้นั่งกินตรงนี้แบบริมทะเลได้เลยทุกคนรูปจะออกมาสวยมากเหมือนที่เห็นใน IG มาฟึบตอนนี้มันอากาศหนาวด้วยเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับของกินข้างนอกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาของเข้าไปกินข้างในนะคะทุกคนที่แพรสั่งไปแล้วก็ซุปทะเลเผ็ดนะคะที่เวลาคนเกาหลีเขากินอาหารทะเลเขาจะต้องสั่งซุปเผ็ดมากินด้วยใช่ไหมกัสมิดาเย้จู๊เวลากินปลาดิบเกาหลีนะคะทุกคนที่ร้านปลาดิบเขาก็จะให้ใบงาถ้าเกิดใครกินเป็นนะทำตามแพรใบงานะคะปลาดิบจิ้มซอสที่ร้านต่างๆนั้นให้มานะคะทุกคนต่อด้วยกระเทียมปลาดิบกระเทียมใบงาแล้วก็อย่างนี้ค่ะโอ้แม่เจ้าสุดยอด